กินิตยานิวงศากับรายการ Living in หัวหินที่ไหนดีที่ไหนเด็ดในทำเลหัวหินชะอำเขาเต่าและปราณบุรีเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โครงการปาล์มอเวนิวค่ะโครงการปาล์มอเวนิวนะคะถ้าคุณผู้ชมมาจากกรุงเทพนะคะใช้เส้นเพชรเกษมเส้นด้านหน้าให้คุณผู้ชมเลี้ยวขวาที่ซอยหัวหิน70ค่ะเลยวงเวียนไปนะคะให้เลี้ยวขวาตรงไปตามเส้นถนนหัวหินห้วยมงคลหนองพระประมาณ6กิโลค่ะให้เลี้ยวซ้ายเข้าที่ซอยฉ่ำชื่นค่ะตรงไปอีกนะคะประมาณ2กิโลโครงการอยู่ด้านขวามือค่ะโครงการจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่คุณทิพวรรณสเตกเกอร์หรือคุณนุ้ยค่ะโปรเจกต์โคออร์ดิเนเตอร์ของโครงการปาล์มอเวนิวค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยคะวันนี้นะคะบ้านตัวอย่างที่เราจะพาชมเป็นบ้านแบบไหนคะเป็นบ้านไทยอีค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะสแตนดาร์ดของเราก็คือ480ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยของเรา219ตารางเมตรค่ะราคาอยู่ที่8ล้าน9ค่ะบ้านหลังนี้ลูกค้าซื้อที่ดินเพิ่มนะคะพื้นที่ดินของเรานะคะ600ตารางเมตรค่ะก็เลยจะได้สวนที่ใหญ่ขึ้นนะคะสามารถจอดรถได้2คันก็จะมีห้องซักล้างและก็ห้องเก็บของค่ะในส่วนของสระว่ายน้ำนะคะพี่นุ้ยอยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยสระว่ายน้ํา11เมตรคูณ4เมตรเป็นคลอรีนค่ะโอเคค่ะส่วนแรกที่เราจะพาไปชมเลยคือส่วนไหนดีเป็นเกสต์รูมนะคะคุณนุ้ยคะในส่วนนี้ทำไมถึงจัดประตูให้บานใหญ่ขนาดนี้คะหาประตูบานใหญ่ที่เราจะได้เห็นวิวด้านนอกได้ชัดเจนนะคะโอเคแล้วที่เลือกใช้นี่เป็นของอะไรคะเนี่ยประตูของเราเป็นโครงอลูมิเนียมนะคะแต่แบบเราสั่งมาจากอิตาลีค่ะอ๋อเป็นจากอิตาลีเลยใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้เป็นซิงเกิลคลาสหนาเท่าไหร่นะคะ8มิลค่ะค่อนข้างที่จะหนามากแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีส่วนของมุ้งลวดด้วยใช่ค่ะทุกประตูบานเลื่อนเราจะแถมมุ้งลวดใช่ค่ะประตูหน้าต่างบานเลื่อนที่เป็นบานเลื่อนเราจะแถมฟรีแล้วค่ะบ้านที่เหมาะสไตล์กับต่างชาติมากเลยเพราะว่าในส่วนของต่างชาตินี่แบบชอบในส่วนของปิดประตูแค่นี้แล้วก็รับลมธรรมชาติใช่ค่ะห้องใช่ค่ะเดี๋ยวเข้าสู่ห้องนอนกันต่อเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกสต์รูมของเรานะคะขนาด4คูณ7ค่ะอยากจะบอกว่าห้องค่อนข้างที่จะใหญ่มากใช่ค่ะโอ้แล้วก็จัดฟังก์ชันให้เต็มมากเลยอย่างเช่นว่าประตูที่จัดมาให้2ฝั่งอย่างนี้ก็คือรับแสงเข้ามาเต็มที่ใช่ค่ะแล้วก็มุมเนี้ยก็เป็นวิวในส่วนของวิวสวนด้วยใช่ค่ะสวนและมุมนี้แอบมีมุมตรงนี้ด้วยใช่ค่ะมุมอะไรคะมุมตรงนี้ก็คือห้องแต่งตัวของเราก็จะมีบิวอินคาบิเนตแล้วก็จะมีตู้เย็นด้วยนะคะแล้วก็คือเป็นบิวอินตู้อยู่ตรงนี้รวมถึงโต๊ะข้างเลยใช่ค่ะตรงนี้ในมุมเตียงที่จัดให้ก็คือเป็นคิงไซส์เลยใช่ค่ะคิงไซส์ค่ะแต่สังเกตนะคะว่าเตียงคิงไซส์แต่ห้องเราจะไม่แคบเลยนะคะแล้วก็สังเกตอีกอย่างนึงค่ะตรงนี้คือ floor to ceiling ค่อนข้างที่จะโปร่งมากใช่ค่ะนี่ความสูงอยู่ที่เท่าไหร่คะ3เมตรค่ะสำหรับห้องน้ำของเรานะคะก็จะเป็นสแตนดาร์ดนะคะก็จะมีชาวเวอร์แล้วก็มีแกลสนะคะอ่างล้างหน้านะคะทุกห้องน้ำของเราจะมีเครื่องทำน้ำร้อนนะคะและในส่วนนี้ก็จะเป็น living area นะคะจะบอกว่าประตูเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าใหญ่แล้วนะคะประตูไซส์นี้ใหญ่กว่าอีกอย่างนี้ค่ะถือว่ารับลมได้เต็มที่มากเลยใช่ค่ะมุมส่วนแรกที่มาก็คือเป็นในส่วนของรับแขกที่ตัว L ไว้ให้อย่างนี้ใช่ค่ะนะถ้าเป็นคือสแตนดาร์ดก็คือจะเป็นบ้านหลังอย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าที่จะดีไซน์ได้เลยนะคะ อันนี้เราจะตกแต่งพิเศษด้วยผนังอันนี้เราจะปูกระเบื้องนะคะโอ้สัมผัสสวยมากเลยค่ะว้าวเตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของฝ้าหลุมด้วยใช่ค่ะนะคะที่เล่นระดับนิดนึงแล้วก็ความสูงของตรงนี้ก็คือ3เมตรค่ะ3เมตรใช่มั้ยคะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างครับคุณนุ้ยคะตรงนี้เลือกใช้เป็นอะไรคะของเราใช้คิวคอน15เซนนะคะคิวคอน15เซนใช่ค่ะโอเคค่ะในส่วนของพื้นนะคะเป็นการปูพื้นแบบฐานแผ่หรือว่าตอกของผิวฐานแผ่ค่ะฐานแผ่ค่ะส่วนในห้องรับแขกของเรานะคะกว้าง5เมตรคูณ11เมตรนะคะโอ้คุณนี่ค่ะใหญ่ใหญ่มากค่ะว้าวตรงนี้ครัวที่บอกว่าสแตนดาร์ดที่จัดมาให้อย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้ครัวสแตนดาร์ดแบบนี้นะคะครัวของเราตามลูกค้าดีไซน์ได้เลยนะคะส่วนที่เราอินคลูดให้ก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะฮูดแล้วก็ซิงค์ล้างจานนะคะอ๋อแบบส่งให้มาแบบใช่ค่ะแต่เอ็กเซสซอรี่นี้ลูกค้าเลือกเองนะคะตรงนี้ส่วนนี้ก็คือมีกระจกเพื่อที่จะรับแสงเข้ามาใช่ค่ะเพื่อให้บริเวณนี้ไม่ทึบจนเกินใช่ค่ะโครงสร้างดูแล้วค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะใหญ่มากค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะส่วนไหนที่เราชมต่อดีค่ะส่วนต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำรับแขกนะคะพี่นุ้ยคะในส่วนนี้ค่ะที่เห็นกระเบื้องในส่วนของห้องน้ำกับส่วนของรับแขกเท่ากันเลยใช่ค่ะ
เพราะว่าลูกค้าของเราส่วนมากเป็นชาวต่างชาติที่สูงอายุนะคะเราจะทำให้สามารถเดินเข้าห้องน้ำได้สบายค่ะตรงนี้ก็เลยทำแฝดเรียบใช่ค่ะแต่สังเกตว่ากระเบื้องห้องน้ำของเราจะเป็นแบบหยาบนะคะที่จะไม่ลื่นนะคะแล้วก็จะมีกระจกการอาบน้ำนี่คือสแตนดาร์ดที่ให้มาเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นเราตากผ้านะคะอันนี้คือสแตนดาร์ดที่ให้เลยค่ะห้องนอนเล็กของเรานี้ใช้ประตูอยู่ที่เท่าไหร่คะ90คูณ220ค่ะอ๋อค่ะค่อนข้างที่ใหญ่และแข็งแรงใช่ใช่ค่ะโอเคแล้วไซส์ห้องนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะคุณคะไซส์ของห้องนอนห้องนี้คือ 4.3 คูณ 3.8 ค่ะเป็นห้องนอนเล็กแต่ว่าไม่เล็กเท่าไหร่นะคะใช่ค่อนข้างที่จะใหญ่และสามารถจัดเตียงได้ใหญ่กว่านี้เลยใช่สามารถใช้เตียง queen size ได้เลยนะคะได้แล้วมุมนั้นก็คือจัดเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าค่ะอันนี้ตู้เสื้อผ้าแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากจะทำเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ตรงนี้ก็สามารถ build in โต๊ะคอมพิวเตอร์ได้ค่ะเออบริเวณนั้นเลยใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็น master bedroom ของเรานะคะห้องนี้เลยใช่ค่ะขนาดความกว้าง 7x4.2 นะคะเข้ามาเราก็จะเจอห้องน้ำก่อนเลยนะคะฝั่งซ้ายมือค่ะห้องน้ำจะค่อนข้างใหญ่มากนะคะเพราะว่าก็จะมีอ่างล้างหน้า2อ่างนะคะค่ะแล้วก็ให้ในส่วนของชาวเวอร์บ้องไว้ด้วยใช่ชาวเวอร์ค่ะแล้วก็จะมีเอาท์ดอร์ชาวเวอร์ด้วยนะคะชอบมากวิ่งโถงสุดท้ายก็คืออยู่บริเวณนี้พื้นที่ใช่ค่ะห้องน้ำเป็นห้องนอนบ้านอีชั้นได้เลยค่ะค่ะตรงนี้ที่บอกว่าเป็นในส่วนของห้องเอาท์ดอร์ชาวเวอร์ค่ะเอาท์ดอร์ชาวเวอร์ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของ master bedroom ของเรานะคะตรงนี้ใช่ไหมคะที่งานใช่ค่ะอันนี้คาบิเนตตรงนี้นะคะเราจะ include ให้นะคะใน master bedroom นะคะตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ include นะคะตามตลอดความสูงเลยนะคะใช่ค่ะถึงฝ้าเลยนะคะขนาดใหญ่มากค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของเตียงที่จัดให้ก็คือเตียงไซส์ประมาณ king size king size ค่ะใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบอย่างที่บอกว่าชอบเตียงใหญ่กว่านี้ก็ทำได้มีพื้นที่เหลือค่ะว้าวแล้วก็ประตู2ด้านเหมือนเดิมที่เป็นไซส์ใหญ่ใช่ค่ะเพื่อเราจะเปิดรับลมนะคะลมเย็นมากค่ะเย็นมากเลยใช่ค่ะเราจะได้บรรยากาศของการที่เราพักอยู่รีสอร์ททุกๆวันพักผ่อนค่ะเหมือนทุกวันเป็นวันหยุดใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณทิพวรรณสติ๊กเกอร์หรือว่าคุณนุ้ยค่ะโปรเจกต์โคออร์ดิเนเตอร์ของโครงการ Farm Avenue ค่ะที่พาเราเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจเยี่ยมชมโครงการก็สามารถเยี่ยมชมได้วันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้เลยนะคะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการ Farm Avenue ที่เราได้พามารีวิวกันในวันนี้ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะหรือคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากให้เรารีวิวโครงการไหนในทำเลหัวหินชะอำเขาเต่าและปราณบุรีก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือทาง Facebook Living in หัวหินค่ะสำหรับวันนี้เซกิจนิตยานิวงศาต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะคะ